สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาพาทำเส้นใหญ่ผัดขี้เมาไก่มังสวิรัตินะคะมาดูกันนะคะว่าพี่อ้อยจะใส่อะไรมั่งเนาะมาดูกันค่ะพี่อ้อยใส่แมสนะคะกระทะใส่น้ำมันไปแล้วนะจ๊ะก็พี่อ้อยจะใส่พวกผักลงไปก่อนเนาะตรงนี้นะคะก็จะมีคะน้าหอมใหญ่แครอทไม่ใช่แครอทกับกระหล่ำค่ะแล้วก็ไก่เจเนาะแล้วก็พริกขี้หนูบุกเอาไว้นะคะเสร็จแล้วแบบถ้าใครจะทำเป็นเจนะคะก็ไม่ต้องใส่หอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เนี่ยออกเลยเนาะก็ใส่พวกผักต่างๆนี่ได้อันนี้เส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่หั่นแล้วเนาะปรุงรสด้วยซอสขาเขียวนะคะซุปผงเห็ดหอมค่ะจะเห็นว่าพี่อ้อยจะใส่พริกทีหลังเนาะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปก่อนแล้วมันจะขุ่นนะคะพี่อ้อยแค่ขุ่นๆเนาะใส่น้ำตาลทรายลงไปหน่อยนะคะกระเทียมค่ะผักที่เมานี่ใส่ผักได้หลายอย่างนะคะบางคนไม่ชอบทานกระหล่ำหรือคะน้าก็ใส่เป็นถั่วฝักยาวกับข้าวโพดอ่อนได้นะคะหรือมอคคอลี่เนาะแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะผักเปลี่ยนแปลงได้นะคะใส่ตามที่เราชอบเนาะใบโหระพาค่ะอันนี้ใบโหระพาที่ต้นเนาะที่เราจะใส่เยอะหน่อยนะเพราะว่าชอบทานพี่อ้อยจะไม่ผัดมันมากนะคะเพราะน้ำมันทานมากๆให้ดีเนาะใส่พริกไทยดำลงไปหน่อยค่ะ
เพิ่มความหอมได้ความร้อนเผ็ดจากพริกไทยดำเนาะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเนาะเดี๋ยวจะตักใส่จานไปนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะเส้นใหญ่ผัดขี้เมานะคะเส้นใหญ่ผัดขี้เมามังสวิรัตินะคะอย่างที่พี่อ้อยบอกเนาะถ้าน้องๆคนไหนทานเจก็เอาหอมใหญ่ออกนะคะหอมใหญ่ไม่ต้องใส่เนาะแต่ถ้าทานเป็นมังสวิรัติก็ใส่หอมใหญ่ด้วยนะคะมาทานด้วยกันค่ะเส้นใหญ่ผัดขี้เมามังสวิรัติเส้นใหญ่ผัดขี้เมาไก่เนาะผัดขี้เมาไก่มันไก่จะเป็นไก่เจนะคะ ขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้นะคะทักทายถามหาสูตรหรืออะไรประมาณนี้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆ นะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยได้เนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ